ค่ะมาดูดวงของชาวราศีตุลนะคะในเดือนมีนาคม66นี้จะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องงานนะคะงานเดือนนี้จริงๆไปได้สบายๆนะหมายถึงว่างานที่ทำอาจจะเป็นจ็อบที่เรารับอยู่นะคะก็ไปได้เรื่อยๆนะคะเพียงแต่ว่าใจเราเองมีเรื่องกังวลค่อนข้างเยอะในเรื่องงานแต่ผลสุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรนะอาจารย์ก็อยากจะให้อย่าคิดมากนะคะในเรื่องงานให้เราคิดว่าทำให้เต็มที่นะคะแล้วผลสุดท้ายมันจะออกมาได้ดีเองเนาะค่ะในเรื่องการเงินนะคะเรื่องการเงินดูแล้วมีเรื่องที่ใช้จ่ายค่อนข้างเยอะเหมือนกันมีเรื่องของการที่เราจะต้องดูแลคนที่เรารักอะค่ะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าแฟนของเราอะค่ะในเรื่องใช้จ่ายก็ค่อนข้างเยอะแต่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะค่ะต่อไปเรื่องความรักของชาวราศีตุลนะคะความรักเดือนนี้ดูแล้วดีนะคะดูแล้วทุกคนเขาเรียกว่าทั้งสองฝ่ายต่างเข้าอกเข้าใจกันดีเดือนนี้ค่ะดูแลกันอย่างดีก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเดือนนี้ไม่มีอะไรต้องเตือนเนาะต่อไปเรื่องสุขภาพนะคะของชาวราศีตุลสุขภาพเดือนนี้ให้ระวังเรื่องอารมณ์เยอะๆเลยอารมณ์ที่เราจะหงุดหงิดนะคะหงุดหงิดในเรื่องต่างๆในเรื่องรอบตัวไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวค่ะอาจจะเป็นพ่อแม่ลูกหลานบริวารอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีเรื่องที่หงุดหงิดแล้วก็ไม่พอใจเกิดการทะเลาะกันอะไรประมาณนี้นะคะเรื่องนั้นน่ะเราจะหยิบมาคิดเยอะคิดมากแล้วก็คิดนานด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ปล่อยวางเยอะๆนะคะสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมบ่อยๆนะคะ